ไปลุยกันต่อในไม้ที่3เลยครับไม้ต่อไปผมจะเทรดที่ 1,200 เหรียญแล้วกันนะครับโอเคคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่1แล้วนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมเทรดขึ้นเลยนะครับโอเคก็สำหรับไม้ที่1นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขาเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเขามีการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรนะครับแล้วก็ณช่วงราคาปัจจุบันของเขาเนี่ยก็ได้เกิดการโน้มตัวลงมาเนี่ยค่อนข้างลึกมากพอสมควรเช่นกันนะครับก็แปลว่าณช่วงที่โน้มตัวลงมาลึกมากพอสมควรนี้นะครับก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นนะครับตามกราฟหลักของเขานะครับที่ตอนนี้เขากำลังกลับตัววิ่งขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกนะครับก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟณช่วงนี้อาจจะลงมาลึกมากพอสมควรแล้วนะครับอาจจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับมาลุ้นกันลุ้นจริงๆโอเคผมสลับไม้ที่1ชนะนะครับชนะแบบฉิวเฉียดเลยนะฮะโอเคผมก็สลับตอนนี้พอร์ตของผมจาก 4,936 เหรียญนะครับก็เติบโตมาเป็น 5,016 เหรียญแล้วนะครับโอเคปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2เลยนะครับผมตั้งเป้าไว้ว่าจะชนะรวด5ไม้ให้ได้นะครับก็มาดูกันว่าจะไปถึงไหมนะครับก็เดี๋ยวถ้าไปถึงไม้ที่5แล้วน่าจะรู้สึกดีขึ้นนะครับวันนี้ผมเทรดแพ้เยอะมากนะฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ดูในไลฟ์เนาะประมาณนั้นฮะไปต่อในไม้ที่2นะครับโอเคผมคิดว่าเขาน่าจะพยายามกลับตัวขึ้นต่อให้ได้นะครับตามเทรนหลักของกราฟที่ตอนนี้เนี่ยกราฟพยายามจะกลับตัววิ่งเป็นเทรนขาขึ้นให้ได้อยู่เห็นไหมฮะกราฟพยายามวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆให้ได้นะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันที่โน้มตัวลงมาลึกมากนี้นะครับอาจจะพยายามกลับตัวขึ้นให้ได้นะฮะตามเทรนหลักของกราฟที่เขากำลังจะวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นี้นั่นเองนะครับโอเคไม้ที่2ผมจึงเทรดขึ้นตามเลยนะครับผมอาจจะไม่ได้วิเคราะห์ละเอียดขนาดนั้นนะครับแต่ว่าจะพยายามวิเคราะห์ให้มันละเอียดนะคือตอนนี้ผม พยายามโฟกัสกับการเทรดของตัวเองมากกว่านะครับโอเคน่าจะชนะนะครับโอเคผมสลับไม้ที่2ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็ตอนนี้ชนะรวดมาทั้งหมด2ไม้แล้วนะครับผมไม่โฟกัสที่กำไรแล้วกันนะผมโฟกัสที่ชนะแล้วกันนะฮะถ้าชนะได้ถึงตามเป้านะครับคือชนะ5ไม้ติดได้ก็โอเคนะครับถือว่าวันนี้มาได้ถึงตามที่ตั้งใจเอาไว้นะฮะโอเคผมไปลุยกันต่อในไม้ที่3เลยครับไปโอเคผมไม้ต่อไปผมจะเทรดที่ 1,200 เหรียญแล้วกันนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการหาตังค์ไปในตัวนะฮะเพราะว่าผมวางแผนที่จะเก็บตังค์สร้างบ้านนั่นเองนะครับก็ 1,200 เหรียญเนี่ยถ้าผมเทรดชนะในกราฟที่ให้กำไร 80% นะครับมันจะได้ตามเป้าเรื่องหนึ่งนะครับไม่สปอยแล้วกันนะครับเอาไว้เดี๋ยวค่อยแอบเฉลยโอเคผมก็สลับไม้ที่3นะฮะผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขามีการเรียกว่ากำลังจะโน้มตัวลงนะครับอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมฮะว่าไฮนะครับหรือว่าจุดสูงสุดของกราฟเนี่ยเขาลดระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยน่าจะกำลังพยายามวิ่งลงอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็โลนะครับหรือว่าจุดต่ำสุดของกราฟนะครับที่กราฟลงมาแล้วก็เกิดการกลับตัวขึ้นเนี่ยก็ลดระดับต่ำลงเรื่อยๆเหมือนกันนะครับก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยน่าจะกำลังพยายามวิ่งลงให้ได้อยู่นั่นเองนะครับผมจึงเทรดลงตามเลยนะครับแล้วก็ณช่วงราคาปัจจุบันของกราฟตอนนี้นะครับเขาก็ได้เกิดการกลับตัวขึ้นมานะครับซึ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรเลยนะครับก็แปลว่าอีกสักพักเนี่ยอาจจะกลับตัวลงได้แล้วนะฮะแล้วเส้นสโตคาสติกก็มา ตัดลงณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟณปัจจุบันนี้อาจจะกลับตัวลงได้จริงๆนะครับผมจึงเทรดลงตามเลยโอเคผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคก็สำหรับตอนนี้พอร์ตของผมก้าวกระโดดเลยแต่มันก็ไม่ได้กระโดดไกลขนาดนั้นนะครับก็ถ้าเทียบกับเส้นเฉลี่ยเนาะเส้นค่าเฉลี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในฟอร์มปกติอยู่นะครับประมาณนี้นะใครที่เห็นว่าเอ้ยผมทำกำไรได้เยอะจังดูเส้นค่าเฉลี่ยนะจะเห็นว่ามันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับอยู่ในฟอร์มปกตินะประมาณนี้ก็ยังไม่ได้ดีกว่านี้เท่าไหร่ยังไม่ได้ดีกว่านั้นเท่าไหร่นะครับโอเคป่ะไปลุยกันต่อไม้ที่4นะฮะตอนนี้ชนะ3ไม้รวดแล้วนะครับอีก2ไม้เท่านั้นนะฮะอีก2ไม้เท่านั้นโอเคก็สำหรับไม้ที่4นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขาอยู่ในไซด์เวย์เหมือนเดิมนะครับกราฟอยู่ในไซด์เวย์แล้วนะฮะเขาอยู่ในไซด์เวย์นะครับแล้วก็ณช่วงนี้เนาะราคาปัจจุบันของกราฟนะครับลงมาลึกพอๆกันกับก่อนหน้านี้นะครับที่เขาเคยลงมาถึงนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่เขาลงมาถึงนะครับเขาได้เกิดการกลับตัวขึ้นนะครับครั้งนี้เนี่ยเขาลงมาถึงพอๆกันกับที่ก่อนหน้าลงมาถึงเลยก็อาจจะกลับตัวขึ้นเหมือนกับก่อนหน้านะครับและเส้นสโตแคสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับน่าจะเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยอาจจะกลับตัวขึ้นจริงๆนะครับผมลุ้นให้เขาชนแนวแล้ว ไม่เด้งกลับนะตอนนี้ลุ้นกันฮะโอเคก็สำหรับไม้ที่4ชนะนะครับโอเคก็ตอนนี้ชนะรวดทั้งหมด4ไม้แล้วนะครับขาดอีก1ไม้นะฮะผมจะไปถึงตามฝั่งฝันได้สำเร็จนะครับโอเคปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่5เลยนะครับด้วยความที่ว่าไม้ที่3เนาะผมทำกำไรได้เยอะนะครับพอไม้ที่4ชนะเนี่ยกลายเป็นฟอร์มตกลงมาทันทีนะครับมันไม่ทำกำไรได้เยอะเหมือนในไม้ที่3นั่นเองนะครับโอเคเช่นกราฟเฉยๆนะครับที่มันดรอปลงมานะแต่ฝีมือผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะครับโอเคป่ะไปลุยกันต่อฮะโอเคผมก็สลับในไม้ที่5นะครับตอนนี้ผมเลือกกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในไม้ที่5นี้นะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขากลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เองนะครับณช่วงราคาปัจจุบันนี้นะฮะได้เกิดการกลับตัวขึ้นไปแบบพุ่งขึ้นไปค่อนข้างแรงมากเลยนะครับก็แปลว่าณช่วงนี้เนี่ยน่าจะมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่มามีผลกับกราฟนะครับอาจจะมีแรงซื้อเข้าสู่ตลาดมากเกินไปนะครับซึ่งมันเลยทำให้กราฟพุ่งขึ้นไปอย่างนี้นั่นเองนะครับแล้วถ้าผมวิเคราะห์ไว้ไม่ผิดนะครับตอนนี้นะครับแรงซื้อน่าจะหมดแล้วนะครับหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะหมดแล้วนะฮะสังเกตจากกราฟที่ลักษณะของแท่งเทียนเนี่ยผิดรูปนะครับก็คือเป็นแท่งใหญ่เนาะเรียงกันหลายแท่งแต่ก็เกิดแท่งเล็กบ้างเกิดใหญ่บ้างสลับกันไปนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้ากราฟเป็นแท่งใหญ่นะครับก็จะใหญ่เรียงกันไปหมดเลยนะครับจนกว่าจะถึงจุดกลับตัวนะครับเขาถึงจะค่อยๆหดเล็กลงนะฮะอันนี้มันค่อนข้างผิดปกติก็แปลว่าน่าจะกลับตัวลงได้แล้วแล้วก็เส้นสโตแคสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่ากราฟณปัจจุบันนี้อาจจะมีโอกาสกลับตัวลงได้จริงๆนะครับผมจึงเทรดลงตามเลยและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะครับในไม้ที่5นั่นเองนะครับโอเคผมตอนนี้ก็ชนะรวดทั้งหมด 5 ไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็ถือว่าตอนนี้กำลังใจกลับมาน่าจะเกือบเต็มร้อยแล้วนะครับกับการที่ชนะรวดทั้ง5ไม้เลยนะครับถือว่าวันนี้เก็บตังค์สร้างบ้านไปได้อย่างสวยงามนะครับสำหรับวันนี้คิดว่าคลิปน่าจะยาวพอสมควรแล้วนะครับขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลฟ์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับโอเคผมขอบคุณทุกคนเลยนะครับหวังว่า5ไม้นี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth Working hella hard till they put me in the dirt Gonna go far, man, listen to my words Gonna be a star, man, life's like a blur When you're working this hard till you get what you deserve